อย่างเช่นอีพี่ดังเขานะครับผมพี่พี่เพื่อนทราบไหมว่าราคาเท่าไหร่นี่นะครับผมตกใบเท่าไหร่พี่พี่เพื่อนว่านะครับอีพี่ดังเขานะครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนนะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้เวลานะครับ16นาฬิกานะครับกับ39นาทีนะครับพูดคุยถึงเรื่องนะครับราคาไม้เขียวแล้วก็ไม้ด่างนะครับภายในสวนเกาหลีใต้นะครับผมสวนต่างประเทศนะครับหนูเกษตรจะอัปเดตให้พี่พี่เพื่อนนะครับได้ดูกันเป็นประจำนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตก็อาจจะน้อยลงนะครับซึ่งงานนะครับเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการหนูเสร็จลงพูดง่ายๆก็คือลงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าFacebook นะครับผมบางทีก็ตอบไม่ทันนะครับพี่พี่เพื่อนดังนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะอัปเดต YouTube น้อยลงนะครับผมเพราะว่า FC พี่พี่เพื่อนอย่างเงี้ยครับผมส่วนมากจะไปอยู่ที่เพจแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ Facebook ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่กระจายไปทั่วเลยนั้นหนูเสร็จมาอัปเดตนะครับราคาไม้นะครับในสวนต่างประเทศนะครับให้พี่ๆเพื่อนที่ไทยนะครับผมได้ฟังเป็นข้อมูลนะครับผมได้ฟังเป็นข้อมูลว่าไม้ในต่างประเทศนั้นนะครับราคานะครับมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปดูไม้นะครับบางชนิดบางส่วนแล้วกันนะครับที่หนุ่มเกษตรจะแนะนำให้พี่เพื่อนนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นไม้ไทยๆเรานี่แหละนะครับผมแล้วก็จะมีไม้เขียวตัวอื่นเล็กๆน้อยๆนะลองดูว่าราคานะครับผมตอนนี้กระแสไม้ที่ไทยนะครับตอนนี้ก็ซอฟๆลงเนาะรู้สึกว่าเงียบเหงาหรือก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าคนนะครับคนที่เล่นต้นไม้ด้วยกันบางทีนะครับช่วงนี้ประเทศเปิดนะครับแล้วก็ไปทำงานนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับไปต่างจังหวัดไปอะไรได้กันได้แบบสะดวกแล้วไม่ค่อยได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะพี่เพื่อนดังนั้นก็เลยการเล่นไม้หรือไม่ค่อยมีเวลาให้ไม้มันก็เยอะนะครับแล้วก็อาจจะลดลงนะครับผมดังนั้นคนที่มีไม้แล้วอย่างเงี้ยไม้อย่างเช่นไม้ที่ขยายง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็มีซื้อตอนนั้นก็รีบซื้อกันนะครับรีบซื้อแล้วก็ไปทำจำนวนกันนะครับก็มีติดบ้านนะครับมีติดไม้ติดมือกันทุกคนแล้วนะครับมันก็จะให้ราคาเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับไม้มันจำนวนมันเยอะนะครับพี่พี่เพื่อนถ้าเยอะแล้วก็การซื้อขายก็จะราคาก็จะลดลงนะครับผมไม้ตัวไหนที่มันหายากทำยากอย่างเงี้ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตามกลไกการตลาดนะครับผมดังนั้นสังเกตได้ว่าถ้าไม้ตัวไหนนะครับผมที่มีจำนวนน้อยทำยากอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นบุษราคำเสน่ห์จันทร์นะพี่พี่เพื่อนนะราคาตอนนี้นะสวนทางกับทุกๆชนิดเลยไม่ว่าสวนต่างประเทศเหมือนกันสวนที่หนุ่มเกษตรอยู่ก็สวนประเทศเกาหลีใต้นะครับผมราคานะครับสูงมากนะครับพี่พี่เพื่อนแต่หนุ่มเกษตรก็แบ่งในราคาที่แบ่งปันมากๆเลยแหละนะครับถือว่าที่แบ่งไปก็คือถือว่าคนไหนที่ได้ไปนะครับถือว่าโชคดีครับกับได้กับไม้หนุ่มเกษตรที่หนุ่มเกษตรแบ่งให้นะครับผมนั้นเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูว่านานาชนิดนะเอาแบบคร่าวๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าสวนเรานะครับขายไม้ยังไงกันนะครับราคามันเป็นยังไงกันเดี๋ยวหนุ่มเสร็จพาไปดูเนาะอาจจะมีตัวที่แพงบ้างถูกบ้างนะสลับสับเปลี่ยนกันพี่เพื่อนบางตัวก็จะโอ้โหถูกกว่าที่ไทยบางตัวก็อาจจะสูงกว่าที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับต้องสลับสับเปลี่ยนกันกลไกการตลาดไม่เหมือนกันพี่เพื่อนแล้วกระแสไม้ที่ต่างประเทศนะครับผมยังมั่นคงยังนิ่งนะครับพี่เพื่อน
ยังนิ่งอยู่ตลอดยังนิ่งตลอดอย่างเช่นไม้เขียวนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นฟิโลเดนดอนสเปนดิตเนี่ยนะครับผมราคายังเหมือนเดิมราคายังดีเหมือนเดิมนะครับพวกฟิโลไม้เขียวนะครับมอนสเตล่าไม้ด่างทั่วไปพี่บินเพื่อนราคานะครับเขาจะนิ่งเลยเขาจะไม่มีขึ้นโหนขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นจะไม่มีเหมือนไทยนะครับราคาอยู่แบบอยู่ยังไงก็อย่างนั้นนิ่งมากอย่างมอนสเตล่านะครับผมกระถางนึงอย่างอะไรนะอัลโบเหรออย่างอัลโบก็ถ้าสมมติว่าใบละนะครับผมใบละหมื่นก็คือใบละหมื่นแบบนิ่งไปเลยนะครับผมจะไม่กระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับผมอยู่นิ่งตลอดอย่างเช่นอะคูมินาต้าอย่างเงี้ยนะครับลุงเกษตรนะครับแล้วก็ที่สวนเรานะครับขายใบตอนนี้นะครับเขาไม่สนใจว่ากระแสอะไรมาจะสูงจะต่ำยังไงเขาไม่สนนะครับเขาขายแบบราคามั่นคงเลยก็คือราคาแบบยืนพื้นเลยนะครับผมก็คือใบละนะครับอย่างเช่นอะคูมินาต้านะครับพี่พี่เพื่อนนี่ก็คือใบละ 50,000 นะครับผมก็ถ้าเป็นเงินวอนนะครับก็1,800,000 วอนนะครับก็ถือว่าราคานี้นิ่งมาตลอดพี่พี่เพื่อนเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปดูที่ว่าเราตั้งขายหน้าร้านเรานะครับอย่างเช่นภูปีกนกดางไว้พิงเศษนะครับราคาเหมือนเดิมนิ่งแต่ทำไมหนุ่มเกษตรถึงมีโปรโมชั่นให้พี่วินเพื่อนให้ FC หนุ่มเกษตรนะครับที่ไทยเนี่ยนะครับให้ชาวไทยเราเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับผมคนที่อยากได้ไม้นะครับก็คือให้ราคาที่ว่าให้มันมาล้านกันกับที่ไทยหนุ่มเกษตรพยายามที่จะคำนวณคิดคำนวณไม่ให้แบบราคามันเกินความสามารถหรือว่าเกินกำลังนะครับพี่วินเพื่อนเกินกำลังก็ไม่ค่อยดีนะหนุ่มเกษตรก็พยายามที่จะซอฟหรือพยายามที่จะลดราคาให้พี่วินเพื่อนแล้วก็ให้มาร้านกันนะครับในการขนส่งด้วยนะครับค่าขนส่งก็สูงค่าชิปปิ้งก็สูงค่าอะไรก็สูงก็ให้มันมาร้านกันนะครับสามารถไปต่อกันได้นะครับผมเอาอย่างเช่นอะไรก่อนเอาไม้เขียวก่อนไหมหรือจะเอาตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมพี่วินว่าเอาเอสคูริโตหรือเอสคูริโตนะครับผมใบนี้พี่วินเพื่อนเอสคูริโตหรือเอสคาริโตเนี่ยครับผมไอตัวนี้มาสเตล่าเนาะผู้ชลุยักษ์เนี่ยนะครับผมที่เกาหลีนะครับขายใบละนะครับพี่เพื่อนขายใบละหมื่นขึ้นไปนะครับถ้า3ใบก็ประมาณสัก 30,000 40,000 นะครับผมแล้วทำไมที่ไทยทำไมถึงราคาถึงกระโดดถึงลงต่ำจังก็อาจจะเป็นเพราะความไม่นิยมก็ได้พี่เพื่อนแต่ที่ประเทศเกาหลีที่ต่างประเทศนะครับไม้พวกนี้จะเป็นไม้เขียวที่ราคายังโอเคนะครับผมเอสคาริโตนะอย่างเช่นพวกนี้นะครับราคาก็ใบละนะครับผม 25,000 ขึ้นไปนะครับเอาผู้ชลุดางยักษ์ขาวตัวยักษ์นะครับผมนะครับก็ 25,000 ขึ้นไปหรือ 35,000 ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับอยู่ที่ความสวยฟอร์มอย่างเช่นอัลโบอย่างเงี้ยอัลโบก็ตกใบละเท่าไหร่2 3ใบก็ติดอยู่เท่าไหร่อ่ะเอาตีไว้ใบละ10,000ใบละ 8,000 9,000 ขึ้นไปใบละ10,000ขึ้นไปนะครับผมราคายังสวยงามนะครับผมอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันอแดนซูนี่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไทยเรานะครับผู้ชลุอินโดดังนะครับตีไว้ใบละ10,000พี่เพื่อนถ้ามิ้นอย่างนี้นะถ้าออกมิ้นอย่างนี้นะครับผมถ้าออกแบบนี้นะนี่ก็คือใบละ10,000นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะคือราคาเขาจะนิ่งมาอย่างนี้มาตลอดนะครับผมเนี่ยคือถามว่าไม้ในเกาหลีใต้นะครับเยอะไหมเยอะนะครับผมพี่เพื่อนเยอะนะเยอะแต่ว่าเขานิ่งตลอดไงเขานิ่งตลอดอย่างเช่นบุษราคำเสน่ห์จันทร์ก็เหมือนกันนะครับแล้วหนุ่มเกษตรจะพาไปดูนะครับราคายังไงที่เราขายหน้าร้านบางตัวหนุ่มเกษตรก็ไม่ได้ไปวางขายหน้าร้านนะครับผมเพราะว่าบางตัวหนุ่มเกษตรก็จะจัดเก็บไว้ให้พี่เพื่อนนะครับ FC หนุ่มเกษตรนะที่ร้านไม่ขาย
แต่หนุ่มเกษตรสามารถเอาไปขายให้ที่จำหน่ายให้พี่วินเพื่อนแบ่งปันให้พี่วินเพื่อนได้นะครับผมแข่งเสน่ห์จันทร์อย่างเงี้ยบางทีก็เราก็ไม่ได้เซตขายหน้าร้านนะครับผมอย่างไวท์พินเซตนะครับยืนพื้นเลยนะครับถ้าเป็นเงินวอนเป็นเงินเกาหลีก็ถ้ากระถางนึงนะถ้ากระถางนึงนะครับผมกระถางละ 12,000 10,000 ขึ้นไปนะครับผมจะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ก็ต้องคัดดูความสวยด้วยนะครับผมถ้าอย่างนี้นะครับผมก็ต้อง 12,000 ขึ้นไปนะครับราคานิ่งตลอดนะครับพี่ยินเพื่อนนี่คือให้ดูความแตกต่างราคาไม้นะครับอย่างโจบีไอนะครับราคาไม่ต้องถามเลยก็คือสูงมากนะครับราคาสูงมากเช่นซิงโกเนียมนะครับผมนิ้วคอนฟิติก็เริ่มต้นที่800หนุ่มเกษตรก็ส่งไปนะครับราคาที่เกาหลีนะครับตอนนี้ราคาถือว่าลดลงเยอะนะครับผมถือว่าลดลงเยอะมากเลยอย่างไทคอนก็ราคานะครับผมราคาก็ธรรมดานะครับผมหลัก 2,500 ขึ้นไปถึง 3,700 นะครับผมเนี่ยไทคอนถ้าไหนสนใจก็ทักถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็นางกวักหนุ่มเกษตรไม่ได้เซตขายที่หน้าร้านนะครับผมขายให้กับจำหน่ายให้พี่วินเพื่อนที่ไทยอย่างเดียวเห็นไหมนะครับมันจะเป็นดักนางกวักสีเทาเหลืองนะครับผมสีครีมเหลืองนะครับผมอย่างนางกวักหนุ่มเกษตรก็ที่หน้าร้านเราไม่ได้แบ่งนะครับแบ่งให้พี่พี่เพื่อนชาวไทยอย่างเดียวนะครับกวักทองเทพจะมีอย่างโดมิติคัมนะครับโดมิติคัมนั้นเราขายที่เกาหลีใต้ใบละ 9,000 ยังนิ่งเหมือนเดิมพี่พี่เพื่อนถ้าใบอย่างนี้นะเดี๋ยวหนุ่มเกษตรให้ดูนะครับผมถ้าใบอย่างนี้ใบละ 9,000 ขึ้นไปนะครับใบละ 9,000 ขึ้นไป 9,000 ถึง 10,000 นะครับผมนี่คือราคาเขาจะนิ่งตลอดเขาไม่ง้อว่ายังไงกระแสยังไงนะครับผมก็คือเขาจะขายราคานี้ตลอดนะครับใครซื้อได้ก็ซื้ออย่างเงี้ยนะครับความหมายของชาวต่างชาตินะอาจารย์เช็ดอ่ะหนุ่มเกษตรให้ดูเลยอีพี่ด่างขาวพี่ยินเพื่อนนะครับราคาสูงมากเลยเนี่ยเราจะแพลนกล้องนะครับผมจะสลับกล้องแพลนกล้องดีกว่ามาดูราคานะครับที่เราขายที่สวนแค่ใบเดียวอมิเดียมนะครับผมดูราคานะครับผมอันนี้ล้านหนึ่งนะครับ1ล้านนะครับก็เป็นเงินไทยนะครับ 30,000 ส่วนนี้ก็จะเป็นกิโลใบหัวใจนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้าน2นะครับล้าน2แสนก็ตีไว้นะครับผม30,000 กว่าบาทนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอากูนะครับอากูมินาต้านะครับผม1,800,000นะครับให้พี่เพื่อนดูเลยนะครับผมราคานะครับที่เกาหลีนะครับผมนิ่งนะครับนิ่งยังนะครับประมาณนี้พิงค์นะครับผมตกกระถางละ 6,000 นะครับไวท์พินเซตนะครับตกกระถางละ 12,000 บาทนะครับราคาไทยนะครับอย่างหูช้างนะครับหูช้างก็กระถางละ 7,000 8,000 ขึ้นไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเอามาดูอีพี่ด่างขาวนะครับพี่เพื่อนนะครับตกใบแล้วเท่าไหร่นะครับผมตกใบเท่าไหร่รับรองว่าพี่เพื่อนจะอึ้งแน่ๆนะครับอึ้งแน่ๆในราคาไม้ในเกาหลีใต้ในต่างประเทศนะครับเขาจะนิ่งตลอดราคาเขาดีมากนะครับใบหนึ่งนะครับตีไว้ 3,000 ขึ้นไปขั้นต่ำนะพี่เพื่อนนะ 3,000 ขึ้นไปนะอีพี่น้ำนะครับอีพีนะครับผม 3,000 ขึ้นไปเนี่ยนะครับอย่างก้ามกุ้งนะครับก้ามกุ้งเราขายนะครับใบละ 8,000 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไปนะครับราคายังไงไม่ที่ไทยที่ต่างประเทศที่อื่นราคายังไงนะครับเขาไม่ได้สนเลยประเทศนี้ก็คือเขาขายราคาแบบนิ่งมากนะครับผมเนี่ยก็คือใบละ 8,000 นี่คือราคาที่ร้านหนุ่มเกษตรนะร้านอื่นก็ไม่หนุ่มเกษตรไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่แหละครับผมก็คือราคาไม้ในเกาหลีใต้นะถ้าอย่างนี้นะครับผมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะใบละ 9,000 ขึ้นไปหรือใบละ 10,000 นะครับผมสเปนดิตเนี่ยนะครับอย่างพลูลงยานะครับกระถางละ500ขึ้นไปนะครับได้2ใบอย่างเงินในมาด่างขาวนะครับได้
ติดใบละ300นะครับผมด่างเหลืองนะครับติดใบละ 4,000 นะครับ 3-4,000 เหมือนเดิมราคาไม่เคยเปลี่ยนนะพี่เพื่อนอย่างพลูปิงนกด่างนะครับผมอันนี้ก็คือราคาหนุ่มเกษตรนะครับวางพื้นไว้นะครับก็กระถางละ 3,000 4,000 4,500 นะครับผมก็3ใบขึ้นไป4ใบขึ้นไปนะนะครับผมนี่คืออัปเดตให้ดูนะครับผมอย่างเดลีนะครับเดลีด่างเหลืองนะครับเดลีด่างเหลืองเราไม่ได้ขายที่สวนนะที่สวนเราไม่ได้จำหน่ายพี่เพื่อนเราไม่ได้จำหน่ายนะครับเราจำหน่ายส่งไทยอย่างเดียวให้พี่เพื่อนที่ไทยอย่างเดียวตอนนี้นะครับเราจะเก็บเป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับท่านไหนยังไม่มีรีบๆทักกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจะเสียใจนะถ้าราคาขึ้นหรือไม้หายากนะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนพอเก็บได้นะครับไม่เกินกำลังตัวเองก็เก็บนะครับผมเดลีนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับเข้าไปดูชื่อก็ได้ที่หนุ่มเกษตรอัปเดตไว้ให้แล้วนะครับผมตัวนี้น่าเก็บมากแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยอย่างจอสโมโนนั้นก็ใบละนะครับใบละน่าจะ 9,000 ขึ้นไปหรือ 10,000 ขึ้นไปเนี่ยโดเมติคัมราคาก็อัพขึ้นไปนะครับ 8-9,000 ขึ้นไปมาเน็บความรู้กันด้วยนะครับผมการตัดชัมฟิโลนะครับเดนดอนสเปนดิตนะครับผมสเปนดิตก็พี่เพื่อนนะครับหลายคนหลายท่านการทำไม้การขยายไม้เนี่ยมันรู้สึกว่าพวกรากยาวเนี่ยหนุ่มเศษพูดหลายคลิปแล้วนะครับผมในการทำเนี่ยมันทำยากนะครับเนื่องจากระบบรากนะครับผมเขายาวเกินไปแล้วเวลาการปลูกการชำรากมันหักแล้วไม้อาจจะทำให้ไม้มันช็อกให้สะดุดได้นะครับผมดังนั้นวิธีหนุ่มเศษนะครับผมแนะนำให้พี่เพื่อนสำหรับ FC หนุ่มเศษแล้วกันท่านไหนไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับผมลองดูนะครับถ้าลองดูมันไม่เสียหายพี่เพื่อนลองทำอย่างหนุ่มเกษตรดูไม่ต้องมีหลักการอะไรทั้งนั้นนะครับผมเอาประสบการณ์นะครับมาแชร์กันดีกว่านะครับไม้ฟิโลชนิดต่างๆที่มีระบบรากอากาศที่ยาวๆที่เราตัดข้อละรู้สึกว่ารากอากาศมันยาวการขดหรือการปลูกชำมันยากนะครับชำเร่งรากอะไรมันยากนะครับผมตัดแล้วแช่น้ำเปล่าเลยพี่เพื่อนแล้วก็เข้าห้องอบอย่าให้ไปโดนแดดที่ร้อนโดยตรงนะครับจะให้ร้อนมากก็อาจจะทำให้ใบไม้ด่างทั่วไปนะเปื่อยเน่าไม่เสียได้นะครับดังนั้นเราอบก็ให้อยู่ในร่มที่มีแสงสว่างสาดส่องเข้าถึงแค่นั้นนะครับผมดังนั้นก็มันเป็นแนวทางสำหรับให้นะหนูเศษนะครับตัดให้หมดเลยตัดแล้วก็แช่น้ำไว้ในลังโฟมนี่แหละแช่น้ำทิ้งไว้เลยนะครับผมแช่น้ำทิ้งไว้นะครับ3สัปดาห์ขึ้นไปลองมาดูนะครับรากฝอยรากอากาศนั้นเพียบเลยนะมันจะมาเพียบเลยแหละแล้วก็ช้าสุดนะครับผมน่าจะไม่เกินเดือนเอามาปลูกได้เลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้จอร์จบลูโน่เนาะนะครับจอร์จบลูโน่ก็ระบบรากมาดีแล้วรากฝอยรากอะไรมาดีแล้วเนี่ยสามารถนำไปปลูกแล้วก็นำไปอบอีกครั้งนึงอบให้แข็งแรงนะครับก็จะนำไปวางไว้อากาศธรรมชาติได้นะครับผมโอเคฟิโลชนิดต่างเนาะประมาณนี้แหละนะครับผมอัปเดตอย่างเช่นดูเบียอย่างเงี้ยนะครับผมที่เกาหลีแพงมากเลยที่เกาหลีราคาสูงมากดูเบียนะครับมอสเตล่าดูเบียนะครับผมพี่เพื่อนตัวนี้แพงมากเลยก็คือตกใบละนะครับใบละ 8,000 ขึ้นไปหรือ 7,000 นะครับผมนี่คือไม้ที่ต่างประเทศที่เขาขายกันนะครับผมราคานิ่งมากนะครับไม่เคยตกนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับอย่างอาคูมินาต้านะครับพี่เพื่อนอาคูมินาต้าตอนนี้หนุ่มเศษลดให้หลายโอ้โหเยอะแยะเลยหนุ่มเศษลดให้นะครับตอนนี้เริ่มต้นที่ 30,000 ขึ้นไปนะครับผม 30,000 แต่ก่อนนะ 45,000 ถึง 50,000 นะครับผมอาคูมินาต้าก็ท่านไหนสนใจนะครับรีบทักถามกันเข้ามาได้มันมีจำนวนจำกัดนะพี่เพื่อนมีจำนวนจำกัดนะครับผมแล้วไม้อีกตัวนึงที่ตอนนี้นะครับราคาที่มันไม่ขยับขยื่นหรือราคาสูงนะครับนี่แหละก็เอสคาลิปตุสนะครับผม3ใบตกไว้ใบละ 10,000 3ใบก็ 30,000 แล้วพี่เพื่อนเก็บนะครับหนุ่มเกษตรตอนนี้นะครับกำลังเก็บเอสคาลิปตุสหรือเอสคาลิปตุสในประมาณนี้แหละพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งเนาะ
ไอตัวนี้นะครับผมไม้เขียวที่มีเสน่ห์แล้วก็ราคาที่ยุโรปหรือว่าที่เกาหลีใต้นะเอาพูดง่ายๆก็คือเอาแค่เกาหลีใต้ก็พอแล้วนะครับตกใบละ10,000พี่ๆเพื่อน10,000ขึ้นไปนะครับผม10,000ขึ้นไปก็ลุงเศษพูดเรื่องจริงนะครับผมพูดเรื่องจริงเพราะว่าประสบการณ์หรือเราอยู่ร้านนะครับเรารู้ว่าราคาไม้เป็นยังไงนะครับผมอัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เรามาอัปเดตไม้กันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ใหม่กิ้งคุ้งน้องกิ้งคุ้งเรานะครับเดี๋ยววันนี้หนุ่มเกษตรจะยกยอดนะครับไอ้ต้นแม่ต้นนี้นะครับผมยกยอดบุษราคำต้นแม่นะครับตานอนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มเกษตรก็จะมีแบ่งเรื่อยๆนะพี่พี่เพื่อนก็จะมีแบ่งเรื่อยๆก็จะมีให้พี่พี่เพื่อนได้คันไหนที่ตื้อบ่อยๆนะครับทักบ่อยๆคนนั้นอาจจะได้นะเพราะว่าราคานะครับผมคนที่ได้ไปเนี่ยนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับว่าหนุ่มเกษตรขายไม้เป็นยังไงนะครับผมให้เครดิตกันด้วยเนาะนะครับผมเผื่อพี่พี่เพื่อนท่านอื่นที่เขายังไม่รู้ยังไม่เคยสั่งนะครับเขาจะได้สร้างความมั่นใจให้เขานะครับผมหนุ่มเกษตรก็เป็นสื่อกลางให้พี่พี่เพื่อนประมาณนี้เนาะนะครับผมสวัสดีครับ